กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันศุกร์ที่22มีนาคม2567สนทนากับจาแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฝ่ายครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับที่เวิร์ดไวท์เว็บซูมซอกแซกคอมที่ยูทูบแล้วก็ที่เฟซบุ๊กนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ สัปดาห์ละหวันเวลาก็ประมาณ12นาฬิกานะครับบวกบ้างลบบ้างจะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซ so อกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับท่านผู้ฟังครับหรือจะมีคอมเมนต์ต่างๆมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ครับเราก็มาสู่วันศุกร์ที่22มีนาคม2567ครับเป็นอีกวันวันแห่งความสุขของพวกเราชาวกีฬานะครับวันที่รอคอยกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะมีกีฬาให้เราดูกันอย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีกันทุกวันแต่เราจะดูกันอย่างโปร่งใสนะครับในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตาผู้ฟังและที่สําคัญวันนี้ก็ยังเป็นวันแห่งความสุขด้วยนะครับตาผไปฟังเป็นวันความสุขที่แท้จริง เมื่อวานนี้เราคงได้ดูชมกันนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับมารอบที่2ของเรากับเกาหลีครับท่านผู้ฟังเทียบฝีไม้ลายเท้าเราเป็นรองทีมเกาหลีเขาเยอะนะครับพลังสมขงเขาเหนือเราเยอะแต่เมื่อวานเราเสมอได้กลับมา1ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยกันในเรื่องของฟุตบอลแต่หยิบความน่ายินดีมาก่อนนะครับท่านผู้ฟังเพราะนี่คือ1แต้มอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งอย่างที่จ่าแฉงบอกไว้1ถ้่า ชนะได้ก็ชนะนะครับซึ่งยากไม่อย่างนั้นก็ขอให้เสมอกลับมาซึ่งก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วเพราะโอกาสที่เราจะแพ้เขาสูงแต่ถ้าแพ้ก็อย่าแพ้ให้มากแต่ให้แพ้ให้น้อยประตูที่สุดเพราะเราจะต้องไปเตรียมตัวไว้นะครับนับลูกประตูได้เสียกันในการเล่นกับทีมได้ของจีนซึ่งเป็นด่านขวาหน้าเราอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเราก็เสมอได้ นำความชื่นชมกลับมาเมื่อวานนี้ก็เฮกันทั้งประเทศแหละครับสำหรับ1ประตูที่เราตีเสมอ1ต่อหน,อน,หนึแล้วก็หนึแต้มที่ได้ครับแล้วยิ่งกว่านั้นตอนดึกๆนะฮะก็ยังได้เฮอีกสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการกีฬาอย่างพวกเรานะครับก็ต้องตามข่าวไปเรื่อยนะฮะนั่นก็ปรากฏว่าพอตอนดึกสิงคโปร์นกะะับจีนสู้กันสุดมันจีนนำสองศแต่ว่า สิงคโปร์ตีเสมอได้2-2โอ้โหท่านผู้ฟังครับการที่สิงคโปร์ตีเสมอได้เนี่ยนะฮะตีเสมอจีนได้ก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขมาให้แก่พวกเราอยา่างแท้จริงเดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันอีกจีหนึ่งในช่วงของกีฬาครับแต่ตอนนี้อดดีใจอดยิ้มกลิ่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอามาพูดกันในช่วงเกิรน,นี่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเดี๋ยวเรายังมีเรื่องของความสุขหลายเรื่องนะฮะการแข่งขัน ก็ไม่เลวนะเดี๋ยวจะเลาให้ฟังว่าไม่เลวอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้เราจะมีความสุขกันแน่นอนสําหรับเรื่องของการติดตามกีฬาครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเกลิ่นหอมปากหอมกอนะฮะจากนี้ไปเข้าสู่เ,เส้นทางของเรานะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจไปดูเรื่องของดิฟว่าอากาศและไปดูเรื่องของสงครามก่อนอื่นเลยนะครับ เป็นความรู้ทั่วไปที่เราได้มาสนทนากันในช่วงแรกครับไปเริ่มที่น้ํามันก่อนนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าทรงตัวอยู่นิดๆครับท่านผู้ฟังแต่ว่านั้นเนี่ยที่นิวยอร์กครับลดไป20เซนนะฮะท่านผู้ฟังต่อนหนึ่งบาร์เรลก็ปิดที่8เเหรียญกับ7เซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลครับส่วนเบรนที่ลอนดอนก็ลดไป17เซนนะครับก็ปิดที่8ปาเหรียญเ8เซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลนะครับก็เมื่อวานนี้ ลดไปเยอะหน่อยวันนี้ก็ลดอีกนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังสถานการณ์ก็ยังคงเป็นเรื่องของสต็อกในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าสต็อกลดลงนะครับซึ่งปกติแล้วมันควรจะขึ้นแต่เขาก็มีเหตุผลมีการอธิบายกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันลดลงเพราะเขาที่แล้วมันขึ้นมาเยอะเกินไปนะฮะการลดลงคราวนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของอราคาสัก่าไรนะครับกับเป็นผลในแง่ของราคาลดลงอีกครับก็เป็น ทำอธิบายนะครับซึ่งจากแฉงก็อาจจะยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็เอาอ่มันลดลงกันแล้วกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทุกครั้งที่ราคาน้ำมันไม่ขึ้นหรือว่าลดเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีครับท่านผู้ฟังส่วนหุ้นวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงขึ้นต่อนะฮะจากการที่เดอะเฟดเมื่อวานประกาศคงดอกเบี้ยไว้แต่ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยได้นะครับนะครับภายในปลายปีอะไรทำนองนั้น แต่ในปีนี้นะจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยสอาครั้งอะไรอย่างที่ว่าก็เลยเป็นข่าวดีทำให้หุ้นวันนี้ก็ยังคงบวกครับดาวโจนบวก269จุดปิดที่39,788จุดครับ S&P บวก17จุดนะครับปิดที่5,242จุดครับในขณะที่ N a ส DA กบวก32จุดครับปิดที่16,402จุดครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของทางด้านของหุ้นครับ ส่วนทองคำวันนี้กลับมาบวกเยอะพอสมควรทีเดียว23เหรียญ70เซนต์ต่อ1่อนก็ปิดที่2,184เหรียญ70เซนต่อ1อ่อนครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนำตัวเลขมาฝากกันในวันนี้ไปดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันเลยครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ปรากฏว่านะฮะยังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะครับฟ้ายังขนองอยู่บ้างนะครับ ที่ภาคเหนือก็บอกว่าอย่างประมาณสัก3าเปเ็นเป็นฝนฟ้าขนองอยู่นะครับอุณหภูมิก็ประมาณ38องศาเซนเซีตสสูงสุดนะครับส่วนอีสานก็มีฝนราสอสิบเปรก็ลดลงแล้วละแต,แต่อุณหภูมิก็อยู่ที่37องศาสูงสุดครับส่วนที่ภาคกลางก็มีฝน20%โดยประมาณอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่ประมาณ38องศาเซนเซีตสค่อยๆลดลงมาวันก่อนนั้น 39- 40เกิเกินเป็นแถว วันนี้สูงสุดก็ประมาณ37-38นะครับทางภาคเหนืออีสานและกลางด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีฝน30%อุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับคลื่นประมาณ1เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน10%คลื่น1เมตรใต้ตะวันตกก็มีฝนเล็กน้อยคลื่น1เมตรครับกทมเราวันนี้ยังมีฝนเล็กน้อยเหมือนกันประมาณ10%นะฮะและอุณหภูมิต่าสุดก็อยู่36องศาเซนเซเยสครับเมื่อเช้าก็ตื่นมาเย็นๆเมื่อวานเนี้ย ก็ต้องบอกว่าเย็นนะฮะอากาศในกรทมค่อนข้างเย็นเลยอย่างที่จ่าแฉงบอกตอนเช้าเนี่เหมือนเหมือนตอนมกกลาเลยนะฮะเย็นชื่นใจแต่ว่ามาเสียท่าตอนเมื่อวานนี้เราก็มีหลายๆจุดที่เป็น PM 2.5เยอะรวมทั้งแถวบ้านจ่าแฉงด้วยก็เลยไม่ค่อยกล้าออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะครับท่บานฟังวันนี้เป็นยังไง PM2.5 นะครับหลังจากที่บนเรื่องกร่นเม็นกันมาเมหม็นไหมนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ปรากฏชัดว่า มอทมเรานั้นเป็นสีส้มเลยนะฮะในเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจากการวัดของเราเองของกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยหลายๆจุดหลายๆแหล่งวัดเป็นสีส้มก็เตือนกันว่าค่อนข้างอันตรายแล้วในระดับของ IQ Air นะครับของการวัดโดยเว็บไซต์ชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ยังให้เราเป็นสีส้มด้วยเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงครับ วันนี้ปรากฏว่าทางๆที่เมื่อวานก็มีฝนตกอย่างที่ว่านะแต่ปรากฏว่า pm 2 5ในกรทมกับเยอะกว่าเมื่อวานเนียครับสีส้มเนี่เกิน50จุดนะแล้วไม่รายง,งานอีกหลายจุดซึ่งไอ้ที่ไม่รายง,งานเนี่ยจะแฉงสันนิษฐานว่าเป็นส้มแน่นะปรากฏว่า,ามีสีเหลืองอยู่สัก40กว่าจุดเอง30กว่าจุดเองเพราะฉะนั้นจากการสำรวจปกติมัน80กว่าจุดในกรทมกับปริมณฑลเนี่ยมันเกิน50จุดก็ไปแล้วครับที่เป็นสีส้ม ก็แปลว่าค่อนข้างจะหนักก็บอกว่าถือว่าวันนี้ไม่ดีกันแล้วกันเพราะมันไม่รู้ว่าส้มตรงไหนบ้างเอาเป็นว่าเราเระวังกันทั้งกรทมนะฮะจะไปไหนก็อย่าดื่มสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันเอาไว้นะ,ะถ้าป้องกัน pm 2 5ุได้ก็ดีนะฮะถ้าไม่มีก็สวมหน้ากากาอนามัยธรรมดาป้องกันกันไว้ก่อนนะฮะจะสองชั้นหรือไม่ก็สุดแต่แต่วันนี้ค่อนข้างไม่ดีครับและถ้าเราไปดูการรายงานของ iq air ด้วยวันนี้กทมเป็นสีแดงเลยครับ ของเขาให้เราเป็นสีแดงเลยนะฮะวันนี้กทมของเราติดอันดับที่11ของโลกนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่ที่153ดีกรีการชี้วัดแปลว่าสีแดงเมื่อวานยังให้เราแค่สีส้มนะฮะเป็นอันตรายแก่บางจุดหรือแก่บาง,บ,างบุคคลบางกลุ่มกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นแต่วันนี้สีแดงนี่มันแปลว่าแรงกว่า สีส้มฮะัเพราะฉะนั้นนี่กทมอของเราในทัศนะของ i q a i วนะครับวันนี้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นการออกไปนอกบ้านอยากจะให้สวมหน้ากากอนามัยกันป้องกันกันนะครับฟังครับอันดับที่11ของโลกครับกรุงเทพมหานคร1 5 3สเป็นสีแดงส่วนเชียงใหม่วันนี้อยู่อันดับที่15ของโลกครับก็ดีขึ้นก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะแต่ก็ไม่สีแดงะเชียงใหม่ย,ยังไม่สีแดงนะฮะวันนี้เป็นสีส้มแต่ก็ถือว่าแย่กว่าเมื่อวานเมื่อวานเชียงใหม่น่าจะเหลืองนะ ถ้าจะแช่งจะไม่ผิดวันนี้เชื่อใหม่กลับมาส้มแล้วแต่ก็ยังดีกว่าโกทมของเราซึ่งแดงครับแย่ที่สุดของโลกวันนี้เป็นเมืองดากาที่เซเนกัลนะครับ224เป็นสีม่วงครับท่านผู้ฟังหนักที่เดียวอันดับ2เป็นอัสตานาที่คาซัคสถาน180ชีวัตสีแดงครับอันดับที่3ละฮอที่ปากีสถาน173ก็สีแดง อันดับที่4ก็เป็นมุมไบอินเดีย167สีแดงและอันดับที่5เดลีอินเดีย1น5สีแดงนะครับนี่คือเมืองที่แย่ที่สุด5เมืองของโลกครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะฮะว่ากรทมเราวันนี้เป็นอันดับที่แย่11ของโลกนะครับแย่อันดับที่11ของโลกแล้วเขาให้เราสีแดงครับนั่นก็ต้องระมัดระวังเต็มที่ส่วนเชียงใหม่นั้นเป็น15ของโลกกับแล้วก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับท่านผู้ฟังเอาละก็ส่วนแชมป์วันนี้ดีที่สุดในโลก นะครับคือแย่น้อยกว่าเพื่อนก็แปลว่าดีกว่าเพื่อนได้แก่ออสโลครับที่นอร์เวย์นะครับเขียวคจีเลยทีเดียวเป็นอันดับหนึ่งเป็นแชมป์โลกครับรองแชมป์อยู่ที่ฮิลสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา1ก็เป็นอันดับที่2ในแง่ดีครับท่านฟังครับนั่นเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็นำมากราบเรียนเช่นเดียวกันเพราะช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพีเอ็มสองจุดห้าเยอะหรือเกินนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับมาส่งท้าย ด้วยข่าวสงครามกันหน่อยนะฮะทางด้านของที่กลุ่มของตุบนตอ,อกกลางนะฮะที่อิสราเอลแล้วก็ที่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยสงครามฮามาสนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะในภาพรวมการเจรจาข่าวคาว,าวต่างๆว่าจะเจรจาจะหยุดยิงอะไรกันเมื่อไหร่นะฮะจะแลกเปลี่ยนกันเมื่อไหร่ย,ยังเงียบกริบเลยฮะก็ยังมีแต่ข่าวว่าท่านประธานาธิบดีไอ้ท่านรัฐต,ต่างประเทศ ของสรัฐเดินทางมาแล้วถึงตําบนออกกลางแล้วคุยกับประเทศนั้นประเทศนี้แต่ไม่มีผลสรุปนะฮะอย่างไม่มีแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมมาจากข่าวที่ว่าทางด้านอิสราเอลนะครับบุกเข้าไปยึดโรงพยาบาลอันชีฟาซึ่งอยู่ในเมืองกาซาซิตี้นะครับเมื่อสองสวันที่แล้วก็ไปยึดไว้แล้วก็ยังประกาศด้วยว่าได้สังหารที่เป็นพวกกันแมนหรือว่าพวกมือปืนนะฮะของอฝ่ายฮามาสเนี่ย ที่ในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยไปร้อยกว่ารายใช่ไหมครับที่เมื่อวานที่เราก็คุยกันไปวันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาว่านอกจากทังหารไปร้อยสี่สิรายแล้วยังจับอีกหกร้อยกว่าคนอิสราเอลบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มบรรดา,าตัวสําคัญสําคัญของกลุ่มฮามาสที่เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งนั้นระดับผู้บัญชาบัญชาอะไรก็มีด้วยกลับมาอาศัยอันชีฟ่าเนี่ยเป็นแหล่งประชาการอิอสราเอลก็บอกว่าเคยมาเคลียร์ที่นี่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนไปแล้วนะฮะสำหรับที่โรงพยาบาลน,นี้เพราะต้องสงสัยมานานปรากฏว่าพอ,อเคลียร์เสร็จก็ไม่ไปทํทาที่อื่นทำธุระที่อื่นก็ทิ้งโรงพยาบาลไว้ให้เป็นโรงพยาบาลต่อก็ปรากฏว่าก็ทางฝ่ายของฮามาสก็กลับมาอีกแล้วก็มีนักรบฮามาสเข้ามาอะไรต่างๆเข้ามาทําทีเป็นหมอมาไปนด้านในโรงพยาบาลน,นี่นะ,ะนี่เป็นคํากล่าวอ้างของอิสราเอลนะครับแต่ว่าทางด้านของฮามาสเขาปฏิเสธ ก็ปฏิเสธว่าไม่จริงอะไรเงี้นะฮะแต่ว่าก็เป็นคากล่าวอ้างของอิสราเอลนะฮะว่าได้ก็เลยได้ก็มีเรื่องนี้แหละที่เป็นรายละเอียดกลับมานะฮะก็อื่นๆก็ไม่มีประเด็นอะไรก็มีประเด็นให้เห็นว่าอิสราเอลค่อนข้างแรงเข้าใส่อันชีวาเนี่ยอันชีฟาเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วก็มีการสังหารคนกว่าร้อยกว่าคนก็เลยทําให้เสียงเรียกร้องหรือเสียงประนา,นามหรือเสียงต่อเพาะต่อว่าอิสราเอลก็แรงมากขึ้นนะครับประกอบกับเรื่องของ การอดอาหารนะฮะซึ่งทำท่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าไม่มีการหยุดยิงจะไม่สามารถจะขนอาหารไปได้เขาก็บอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้หนักแน่นะฮะก็เลยทําให้วันนี้เสียงที่ออกมาตําหนิอิสาราเอลก็ยังคงเยอะอยู่นะครับนั่นก็เป็นล่าสุดจากเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของอิสาราเอลกับฮามาสครับท่นานผู้ฟังครับในขณะเดียวกันส่วนในเรื่องของรัเสเซียวันนี้มีเรื่องมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียครับ พยายามจะยิงเข้าไปใช้ขีปนาวุธนะฮะยิงเข้าใส่เคียบเลยนะเข้าใส่เมืองหลวงของอยูเครนเลยแต่ทางยูเครนอ้างว่าสกัดตกไปนะสามสิบเอ็ดลำสามสิบเอ็ดลูกเลยยิงสกัดตกไปนะฮะก็มีหลงไปบ้างจํานวนหนึ่งก็ไปทําให้บ้านเรือนเสียหายแล้วก็ผู้คนในยูเครนบาดเจ็บไปสักยี่สิบสามสิบคนแล้วก็เป็นเด็กด้วยจํานวนหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นการสัญลักษณ์ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของรัเสเซียก็เอาคืนบ้าง หลังจากที่ทางฝ่ายยูเครนนั้นบุกเข้าไปทางชายแดนเข้าไปลุกเข้าไปล้ําไปในแดนขอรัสเซียแล้วก็ยึดเมืองบางเมืองบริเวณชายแดนวันนี้รัเสเซียก็เลยไปถล่มที่เคียบนะครับก็เป็นสัญญาว่าจะต้องร้างแค้นกันอะไรทัองนั้นหรือเป็นการส่งสัญญาว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ดําเนินการต่อไปนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องติดตามต่อไปนะครับแม้ว่าภาวนาอยากจะให้ยุติลงสักทีหนึ่งนะครับโลกจะได้กลับเข้าสู่ความสงบร่มเย็น นะฮะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการฟื้นฟูนเศรษฐกิจจะได้ทําได้เต็มที่ครับเอาละครับนี่คือเรื่องราววันนี้นะครับที่เราจะคุยกันก่อนนะครับเป็นเรื่องทั่ว,วไปก็คงจะจบลงหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตที่จะหยุดพักนิดเดียวนะฮะหลังจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องราวของการแข่งขันกอล์ฟซึ่งก็อยากจะกลาบเรียนว่านะครับก็โอเคนะนะับผลงานของนะักกอล์ฟไทยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับใช้ได้อย่างไรนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายชาย โชว์ฟอร์มวันแรกดีจริงๆเดี๋ยวค่อยไปฟังกันต่อในชว่วงที่2อีกสักครู่เดียวครับ,คร,บ mm hmm. ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจาแช่งวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟตามคิวที่เราวางกันไว้นะครับมาเริ่มกันด้วยผลการแข่งขันกอล์ฟรายการสำคัญของฝ่ายหญิงแอน p g a ที่เราติดตามกัน f ฟร์ฮิล เซรีพาร์คแชมเปี้ยนชิพกับรายการที่เรียกว่าจัดให้สำหรับเป็นเกียรติแก่ s e r ีพาร์คนะครับอดีตในานักกอบหญิงที่ h อ r n of f ฟ m นะครับสาวจากเกาหลีคนแรกที่ไปสร้างประวัติการสร้างประวัติศาสตร์ไปคว้าแชมป์เมเจอร์นะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นอีกแชมป์หลายต่อหลายแชมป์จนกระทั่งโด่งดังทําให้คนเอเชียขึ้นไปพัง,งาดนะฮะหลังจากนั้นสาวเอเชียเราก็ตามเข้าสู่แอนพีเจเอเป็นแถว เมื่อวานก็ได้เห็นหน้านะครับทางด้านของเซริพักอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอก็มาให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นโฮสตของรายการนี้ดูแล้วก็ยิ้มย้ําแจ่มใสดีนะครับแน่นอนครับก็อายุก็ต้องมากขึ้นตามวัยนะฮะแต่ก็เธอก็บอกว่าสุขการสบายใจมีบริษัทมีอะไรต่ออะไรมากมา,กายไก่กองถือว่าเป็นเรียกว่าวีรสตรีคนหนึ่งของเกาหลีกันเลยทีเดียวครับก็ได้เห็นหน้าเธอก็ยินดีแล้วก็ชื่นใจนะครับ แต่สำหรับผลการแข่งขันในวันแรกเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยว่าผลการแข่งขันเฟอร์ฮินเซลิ a ักจะไปชิปในวันที่1นนั้นได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนที่ขึ้นมานำนะครับทำได้ถึงลบ7หรือ7อันเดอร์เป็นที่1โดดๆอยู่ในขณะน,นี้ได้แก่มอเดนะครับอัลมีเลบรองครับท่านผู้ฟังมอเดอันนี้เลบรองไม็นักหวดนักกอล์ฟของ แคนาดานะครับท่านผู้ฟังขึ้นทำลบ7นะครับจะยืนระยะได้หรือไม่ไม่รู้ละแต่เธอมาที่1ครับลบ7ครับถัดไปก็จะเป็นมาเลียนามนะครับทำได้ลบ6ครับท่านผู้ฟังเป็นอันดับที่2นะฮะจากนั้นไปก็จะเป็นมาเดลีนแซ็กสตอร์มนะฮะกับจากอาริสันลีแล้วก็ยูกะซาโซได้ลบ5เท่ากัน3คนเป็นที่3ร่วม4คนครับมีอีกคนหนึ่งก็เป็นรอเรนนะครับฮาร์ตเลดนะครับคนนี้ก็จากสหรัฐอเมริกา นะฮะก็ทําเป็นที่ลบห้าเนี่ยเป็นที่3ร่วม4คนถัดไปเป็นกลุ่มลบ7จหะครับท่าฟังถ้ากลุ่มที่7ร่วมครับเป็นกลุ่มลบสามทำได้ลบสามแต่ว่าเป็นที่7ร่วมนะฮะมีหลายคนทีเดียวในกลุ่มนี้ถึง7คนเลยทีเดียวครับเราลองมาอ่านชื่อกันดูว่าใน7คนที่ได้ลบสามแล้วเป็นที่7ร่วมนี้มีใครบ้างครับปรากฏว่าก็มีอินจีชุนจากเกาหลีนะครับ มีไอซินะครับกาบซาจากเยอรมันนะฮะมีบุ๊กเอ็มเฮเดอร์สันนะครับ, Medicine, รบจากแคนาดาแล้วก็มีโลแชงนะฮะจากสหรัฐอเมริกาลบสามอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มียูนะนิชิมูระจากญี่ปุ่นนี่ก็เป็นลบสามครับและนะครับนั่นจริงๆก็ตานจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเขาอยู่ก่อนแต่จ่าแฉงเอามาไว้เป็นชื่อสุดท้ายก็เพื่อที่จะมาขมมดนะครับนั่นู้ฟังนั่นก็คือสาวไทยนะครับที่ชื่อว่านัทธกิตา วงทวีราบครับนักธุกิตาวงทวีราบหรือว่าโปรซิมหรือน้องซิมของเราก็ได้ลบสามเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่7ร่วมนะเพราะฉะนั้นอยู่ในท็อป10วันแรกกับเขาเหมือนกันนะครับเห็นธงชาติไทยอยู่ในท็อป10ในวันแรกเหมือนกันเป็นที่7ร่วมในจํานวน7คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือนักธุกิตาวงทวีราบด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับได้ลบสครับสาวไทยคนอื่นๆนะครับ ที่ได้ลบสามมีใครกันบ้างาก็มีก็ม,กมีนอกจากนักกิตาที่ได้ลบสามแล้วมีใครกันบ้างเราไปดูผลงานของสาวไทยกันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าถัดไปคนถัดไปก็จะเป็นทางด้านของจัสมินครับที่ดาภาสวุวรรณปุระได้ลบสองครับเป็นที่14ร่วมนะครับแล้วนอกจากนั้นไปก็เป็นจารวีบุญจันทร์ได้อีเวนพาเป็นที่44ร่วมครับทางด้านของโมริยาจุฑานุการก็อีเวนพา44ร่วมเช่นเดียวกัน ถัดไปก็เป็นอภิชยายุบบนอีเวนพาเหมือนกัน14 4ร่วมอีก1คนครับถัดไปจะเป็นปาจรารีอนันตฤกการบวก2ที่80ร่วมนะครับถัดไปเป็นแพตตี้ครับโอ้ออกสตาร์ทอาจจะไม่ค่อยดีนะบวก2ครับเป็นที่80ร่วมครับท่านผู้ฟังแล้วก็ตามไปด้วยวิชณีมีชัยบวก4ครับเป็นที่112ร่วมตามด้วยเอริยาจุฑานุก,การบวก5ที่125ร่วมนะครับ แล้วก็เป็นปาบริษายกทวนบวก6กครับเป็นที่134ร่วมเพราฉะนั้นถ้าดูตรงนี้แล้วก็หมเรียกว่าหลายๆคนก็ยังเหนื่อยอยู่นะจะต้องลุ้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าดูขณะนี้เนี่ยสนามยากนะครับความจริงแนละ้วสนามยากแต่แล้วดูการตัดตัวแล้วเนี่ยน่าจะตัดตัวที่บวกหนะึ่งณนาทีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคนที่เสียวๆอยู่ก็เป็นปาจารีเนี่ยซึ่งยังบวก2แพตตี้ก็ยังบวก2นะครับ วิชานีบวก4ไปเลยเอริยาบวก5ไปเลยปลาจารีบวก6นี่หวาดเสียวมากสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับแต่ว่าที่เรามองแล้วว่าก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบสวยนะครับถ้าเผื่อไม่มีปัญหาใดๆก็อาจจะมีทางด้านโปรซิมนาสกิตาลบสามเนี่ยนะครับแล้วก็จัสมินลบสนะครับจารวีบุญจันทร์อีเวนพาบริยาอีเวนพาแล้วก็พิชายยุบนลอีเวนพาเนี่ยนะครับส่วนปาจารีบวก2กับแพตตี้บวก2เนี่ยวันนี้ต้องเล่นให้ดีที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟัง เพื่อที่จะกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่จะเข้าสู่รอบสองนะครับก็ต้องเอาใจใช่วยกันเต็มที่ละนะครับท่านฟังครับสำหรับคนดังอื่นๆน,นะครับท่านผู้ฟังเรามาดูว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับทางด้านของพอลารีโทจะกอฟริกาใต้อยู่ที่รบสองนะครับเป็นที่14ร่วมนะครับอุนฮีจีจากเกาหลีก็รบสองเป็นที่ 14ร่วมนะครับในะครเดียวกันแอนเดอรีอีกคนนึงก็ลบ2ไปที่14ร่วมนะครับกดแล้วก็มีรินแกรนลบ2เหมือนกันคนที่จากสวีเดนก็ไปที่14ร่วมแล้วก็มีเอ่อใครอีกนะครับมีเนลี่คอร์ด้าไปโดเลยบวกหครับท่านผู้ฟังเป็นที่61ร่วมครับลีเลียวูมือ1ของโลกก็บวกสครับเป็นที่80ร่วมนะครับส่วนอายากะฟูรูเอะนะครับจากญี่ปุ่นงวดนี้ออกสตาร์ทไม่ดีครับบวกสเป็นที่103ร่วมนะครับ ส่วนฮีวจูกิมจากเกาหลีนั้นนะครับก็บวก3เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ร้อร่วมนะครับอาริเซนคอพุส hmm. นะครับจากอาาเมริกาสตาร์ที่บวก4ครับเป็นที่112ร่วมนะครับส่วนแอนนานนควิดจากสวีเดนก็บวก4เป็นที่112ร่วมเช่นเดียวกันและจอร์เจียฮอลจากอังกฤษนะครับบวก6กับเป็นที่13ร่วมครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรดาของ คนดังๆของโลกครับส่วนคนดังๆอื่นๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปอีกทีหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้ไรายงานในตอนต้นนะฮะอย่างทางด้านของคนดังอย่างอลิซันลีของสหรัฐนิกร์บัวนะอยู่ที่3ร่วมยูกะซาโซจากญี่ปุ่นกรบ5าก็ถือว่าอยู่ที่3ร่วมอย่างที่เมื่อกี้อาจจะลืมข้ามไปนะครับแล้วจากนั้นแล้วก็ยังมีทางด้านของ บุกเอ็มนี่รายงานแล้วว่าอยู่ที่ลบสเป็นที่7ร่วมนะฮะซียูหลินก็ลบสเป็นที่7ร่วมอย่างที่เมื่อกี้รายงานโรสแชงก็รายงานกันไปนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับการแข่งขันในวันแรกของ LPGA ครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าอย่างที่จาแชงบอกนะครับคนที่เราเชียร์คนที่เรามีความคาดหวังก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะฮะสำหรับทางด้านของแพตตี้จบที่บวก2แต่ว่าเราก็มีคนอื่นๆมาอยู่ในภาพที่ให้เราลุ้นกันต่อไป มีนักรกิตาอย่างนี้นะฮะโปรซมอย่างนี้มีจัสมินมีหลายคนบอกว่าสนามนี้อาจจะเหมาะกับจัสมินค่อยๆเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะเล่นดีขึ้นมาอีกนะครับก็ตามดูตามเชียร์กันนะฮะจารวิบุญจันทร์ก็โอเคโมริยาก็ถืออีเวน์พาก็ยังโอเคอยู่แต่พุชยายุบนอีเวนท์พาก็โอเคเพราะสนามค่อนข้างยากนะฮะที่เขาก็ต้องติดตามรุนกันต่อไปครับท่านผู้ฟัง ก็เวลาถ่ายทอดอย่างที่เมื่อวานจ่าแข่งรายงานก็จะมาเช้าๆหน่อยใช่ไหมะฮะเห็นว่าจะมาเราตอนตีห้าอะไรตํางน,นั้นน่ะก็เรียกว่ามาเช้าตรู่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างไม่เออตื่นมาก็ดีเหมือนกันครับมานั่งดูตอนเช้าเ้าเหมือนที่เมื่อเช้าจ่าแฉ่งก็กลับไปดูตอนหนึ่งครับท่านผู้ฟังเอาละครับเอาละนั่นเป็นผลงานของนักกอบหญิงของเราทีนี้ไปดูผลงานของนักกอบชายของเราบ้างที่จ่าแฉ่งบอกว่ายิ้มพอสมควรก็เพราะว่า คงจำกันได้ที่เมื่อวานจากแข่งรายงานแล้วนะครับว่ารายการของยุโรปสัปดาห์นี้จะมาแข่งกันที่สิงคโปร์เขาก็จะมีเอเชียสวิงเหมือนการยุโรปจากสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวก็ไปในแถวนี้เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะจีนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาที่สิงคโปร์ก่อนที่สิงคโปร์นั่นคือรายการพอสสิงคโปร์คลาสสิกนะบอเชนเนี่ยนะสิงคโปร์คลาสสิกเนี่ยนะก็มาเล่นที่กันที่สิงคโปร์ก็ปรากฏว่ามีคนดังของยุโรปมากันหลายคนนะฮะแล้วก็มี นักกอบไทยไปเล่น3ามคนสามคนอย่างที่เมื่อวานจะแข่งรายงานผลปรากฏว่าวันแรกนะครับท่านผู้ฟังเอา,าี้เอาผลวันแรกก่อนวันนี้เนี่ยวันที่2นะฮะท่านที่มาฟังเชฟจ่าแฉ่งตอนนี้ทามาฟังหลังเที่ยงก็คงเล่นไปเยอะพอสมควรแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะฮะ,จจะ,แ,ไไะ,ฮะแต่ว่านี่คือผลของเมื่อวานนี่คือผลของเมื่อคืนที่เห็นตัวเลขแล้วชื่นใจแล้วตัวเลขนี้คงอยู่ในตอนเช้า ที่เรามาดําเนินรายการกันนะครับจบเมื่อวานวันที่1มีที่1ร่วม3คนครับตีได้ลบแเป็นที่1ร่วม3คนมีจอแดนสมิธครับจากอังกฤษลบแมีแกวินกรีนจากมาเลเซียลบแครับแล้วก็มีกิระเดชอภิบาลรัฐลบ8อีก1คนนะครับลบแปคนเลยทีเดียวนะฮะเป็นที่1ร่วมนะฮะแล้วก็ทั้ง3คนนั้นมีไทยเราธงชาติไทยก็ ถ้ามันสะบกโบกสะบัดได้เนียแต่อันนี้ก็เป็นกราฟอยู่เฉยๆกราฟิกเฉยๆนิ่งๆอยู่ในบนจอเนี่ยนะก็ปรากฏว่ากิรเดชนั้นอยู่ที่1ร่วมครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะกิรเดชออกเช้าเมื่อวานเข้ามานี่ก็ามาภาพบ่ายแล้วแต่ก็มีไฮไลท์มีอะไรมาให้เราดูก็ชื่นใจกับกีรเดชนะครับ <S <S นี่มีการถ่ายทอดด้วยนะครับดามเวลาที่จะแข่งเรียนไปเมื่อวานนะฮะว่าน่าจะมาสักประมาณทเที่ยงเที่ยงเขาก็จะมาถ่ายทอดกันแล้วหรืออาจจะเช้าได้ซ้าไป ก็ขออาภัยด้วยนะครับว่าเวลาเนี่ยจะาช่งก็พอไม่ได้จดมาเนี่ยก็จะลืมทุกทีเพราะเมื่อวานนี้พอประกาศไปแล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะพอวันนี้เอามาเฉพาะผลก็จาไม่ได้แล้วว่าถ่ายทอดเมื่อไรแต่ว่ามีถ่ายทอดแน่นอนก็กลับไปดูกันได้นะครับทางช่องกอล์ฟชาแนลนะครับว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรแต่นี่คือวันที่1สรุปอีกครั้งว่ากืระเดศพิบารัตเป็นที่1ร่วมนะครับกับจอร์แดนสมิธแล้วก็แกวนกรีนครับท่านผู้ฟัง ส่วนคนดังอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีอย่างทางด้านของอแอนดี้พราวังนะครับจากออสเตรียนะจากแอ,อนดีพราวังคนนี้ก็จากฝรั่งเศสครับลบ6นะฮะแล้วก็มีทางด้านแกรนด์ฟอเรสจากสกอตลบ6นะฮะแล้วก็ยังมีใครมีทางด้านของเฟดดี้ชอตตดจากเยอรมันนี่ก็ลบ6เหมือนกันพวกลบ6นี่ก็เป็นที่5ร่วมนะฮะแต่แล้วก็จะข้ามไปเป็นลบ5ลบ5ก็มีหลายคน เช่นจอร์แดนแมทธิวแมทธิวจอร์แดนจางอังกฤษนะครับแล้วก็มีเชสแฮนนานะครับจากสหรัฐอเมริกามีนิโคลัสคอแซ่คนนี้ก็จากเบลเยียมใช่ไหมครับคนนี้ก็เรียกว่ารบผ้าอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพรแวริ่งจากอังกฤษนี่ก็รบผ้าอีกคนหนึ่งหลีเห่าตงก็รบผ้านะอาชุนวูจากจีนนี่ก็รบผ้านะเป็นพวกที่กล้าร่วมเนี่ยนะก็เรียกว่ามีหลายต่อหลายคนที่อยู่ในรีตบอร์ด้านแรกก็นํามากราบเรียนให้ทราบนะฮะว่านี่เป็นรายการของยุโรปที่มาแข่งในเอเชีย แล้วมาประเดินไปที่สิงคโปร์ติดตามดูการถ่ายทอดสดมาเร็วมากนะครับแล้วก็จะสนุกด้วยเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยฝากให้ดูเลยนะฮะถ้าหากว่าออกสาตาร์สวยอย่างนี้เราคงได้รุนนักกอล์ฟไทยกันสนุกนะครับเอาละไปดูคนอื่นบ้างนอกเหนือจากกีรเดชเป็นอย่างไรปรากฏว่าวันแรกนะครับรัชชานน์ฉันชันนุวัตรนะครับซึ่งก็หรือทีเคเนี่ยจบที่ลบสครับลบสก็เป็นนะครับที่9เป็นที่21ร,ร่วมนะฮะ ที่ยิร่วมแล้วคราวนี้เขาวงเล็บชัดเจนว่าเป็นสมัครเล่นนะฮะจ่าแฉงเมื่อวานก็สงสัยเขาไม่วงเล็บไว้เลยใส่ชื่อเข้ามาดือด้อมันก็เลยเหมือนกับว่าจีเคไปเป็นอาชีพแล้วหรือแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนหนังสือนะครับที่สแตนฟอร์ดต้องมันต้องอาชีพสิไออดอกสมัครเล่นสินะมันเป็นอาชีพไม่ได้หรอกอะไรทำาองนั้นก็วันนี้ชัดเจนครับในตารางเขาจะวงเล็บตัวเอไว้เพราะฉะนั้นรัชชานน์นะครับฉนันธนาวัตรหรือทนะีเคนั้นจบลบ4นะครับเป็นที่ยร่วมเมาาื่ว แล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคอัมริรนไกยวิเชียนก็จบลบสนะถือว่าไม่เร็วครับเป็นที่สามเป็นร่วมนะครับอัมรินไกรวิเชียนจบที่ลบสครับท่านผู้ฟังครับเท่ากับเชลล์ี่เลยล่ะมือดังของไอร์แลนด์ลบสเหมือนกันนะฮะที่มาเล่นในรายการนี้เมื่อวานนี้อัมริรนไกรวิเชียนลบสครับท่านผู้ฟังดัอนั้นก็ส่วนทางได้ของทีเคเนี่ยก็เท่ากับพรเกซี่คือลบสี่นั้นก็เชีย์ได้ครับ3ไทยเรา3หนุ่มไทยที่เล่นในการนี้เอาใจช่วยพี่เดชเอ่อกีระเดชอภิบารัตกัน เอาใจช่วยรัช,าน,ชน,นานุวัฒน์กันถึงแม้ว่าจะเป็นสมัครเล่นแต่ถ้าสมัครเล่นเอาแชมป์ได้ก็ถือว่าลือลั่นแหละนะแล้วก็เอาใจช่วยอมรินไกรวิเชียนด้วยนะครับนี่ก็คือ3ามหนุ่มไทยที่จะเล่น,นรายการที่สิงคโปร์ครับพอสสิงคโปร์คลาสสิกเป็นรายการของยุโรปมาเอเชียอย่างที่บอกนะครับนี่คือรายการที่2ครับท่านผู้ฟังส่วนรายการที่3อันนี้ก็เป็นรายการที่มากันปกติของของ pga นะฮะความจริงสัปดาห์นี้ ก็กลอยไปหน่อยแต่ก็มีคนดังมาเยอะแหละนะคือรายการวาสปาแชมเปี้ยนชิพครับเพราะมีรายการดังๆไปแล้วหลายรายการรายการนี้ก็ยังยังก่อยไปหน่อยแต่รางวัลก็ยังสูงอยู่นะฮะผลวันแรกของวาสปาแชมเปี้ยนชิพนั้นปรากฏว่าเควินสตีนแมนจบที่ลบ7นําอยู่นะครับและที่2เควินรอยลบลบหครับเป็นที่2ครับและที่3ร่วมมี3คนมีอดัมสเวนเซนนะครับจากแคนาดาลบ5ครับมีคารหนยวน จากจีนลบห้านะครับแล้วมีบีเตอร์นะครับทางด้านของไมนนตินะฮะจากสหรัฐอเมริการบห้าอีกหนึ่งคนครับส่วนคนดังอื่น,นๆนั้นเป็นยังไงกันบ้างอารอนแบตเตอรี่จบที่ลบสี่เป็นที่6ร่วมนะฮะเชสเลวี mm hmm. ก็ลบสี่เป็นที่6ร่วมนะฮะจัสตินโทมัสแค่ลบสามเป็นที่13ร่วมนะครับซานเดอร์ชอฟเร่นะครับลบสามเป็นที่13ร่วมก็ถือว่ายัางไม่ยังไปไกลย,ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะ ทังซานเดอร์ชอฟเฟรหรือจัสซินโทมสซึ่งเป็นตัวเต็งในคราวนี้ก็ยังเกาะอยู่ที่ลบสอาจจะตามที่1นลบเหน่อยแต่ว่ามันยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับไวส์บาแชมเปชิกที่อยากจะให้ติดตามดูชมกันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรอบฉนันก็อยากจะสรุปว่ากอฟซึ่งมี3รายการนั้นก็น่าดูน่ารู้ในสารายการแต่แน่นอนครับเราต้องลุ้น l p g a การก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะเอาใจช่วยสาวไทยเรา เฟอร์ฮิลเซลิพาร์คแชมเปชิพนะครับและขณะเดียวกันก็ตามดูรายการยุโรปนะครับที่มาแข่งที่สิงคโปร์รายการพอร์ตสิงคโปร์คลาสสิกเอาใจช่วย3หนุ่มไทยที่เอ่ยชื่อไปแล้วนะครับซึ่งเขาเล่นดีมากกีฬาเดชทวารัตในวันแรกดูซิว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาตามดูวาสบ้าแชมเปชิพครับเป็นของแถมดูสนุกสนุกกันของของ P.G.A จากสหรัฐอเมริกาครับนั่นเป็นเรื่องของอกอล์ฟนะครับ ส่วนเทนนิสนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มค้นขึ้นนะฮะก็คงจะสามารถติดตามดูกันได้ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปของฝ่ายหญิงในการแข่งขันที่มาอามี่โอเพ่นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเริ่มเข้ามาสู่ในรอบที่2และเริ่มจะมีคนดังออกมาบ้างแล้วนะครับอย่างวิกตอเรียซาเรนกาเห็นชื่อแล้วล่ละแต่ยังไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะครับหรือว่าอย่างทางด้านของอ เอลิน่าไลบาลกินาเนี่ยคือจากคาซัคสถานก็เริ่มมีชื่อออกมาแล้วในรอบที่2ก็ตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรที่ชนะไปแล้วนะครับก็เห็นมีทั้งด้านของหลายคนครับอย่างครับเจ้างินเหวนินนี่นะฮะเจ้างินเหวินจากจีนนี่ชนะไปแล้วนะฮะเป็นมือวางเจ็ดด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีใครมาเรียสกิลี่ก็ชนะไปแล้วเจเรนาออสตาเปนโกจากรัสเวียก็ชนะรอบ2ไปแล้วนะฮะแล้วยังมีบริซิตแฮดเดตไมเออร จากบราซิลก็ชนะรอบสองไปแล้วยูเรีย,ป,ย,รยปูตินเซวาครับจากคาซัคสถานก็ผ่านรอบสองมาแล้วนะครับแอนนาคาลิสกายาก็ผ่านรอบสองมาแล้วแล้วยังมีเมดิสันคีของสหรัฐก็ผ่านรอบสองมาเช่นเดียวกันผ่านกันมาหลายต่อหลายคนนะฮะก็ถือว่ากำลังสนุกก็ฝากให้ติดตามเทนนิสด้วยส่วนฝ่ายชายมือดังๆยังไม่ออกกันเพราะยังเล่นกันอยู่ในรอบ รอบแรกอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยทยอยเพราะฉะนั้นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มมีมือดีมือดังออกมาทั้งชายและหญิงนะครับก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดกันทางทูวิชันนะครับเป็นเทนนิสท่านที่ชอบเทนนิสก็ระสู่อีกหนึ่งรายการใหญ่ไมมี่โอเพ่นครับลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่เรากลับเรียนไปนะครับคนดีๆคนดังๆมาแข่งกันเต็มไปหมดอะฝ่ายหญิงก็มีทั้งอีกาสเวเทคมีทั้งอารีนาซาเบริงกาซึ่งเป็นข่าวเศร้าๆกันอยู่ที่เราคุยกัน คู่โค้ก,ก็มายังไม่ออกนะฮะอีน่าไรมาริก้าเริ่มออกแล้วเจสิก้าเปกูราเนี่ยเพราะนันคนดังๆมาถึงนั้นทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็มีทั้งคารอสอันคาราัสจนิกซินเนอร์ดานินเมดเวเดฟนะครับเดี๋ยวก็คงจะค่อยๆทย,ย,ยอยก็ออกมาถือเป็นสิ่งที่ฝากให้ติดตามดูชมกันครับว่าในช่วงของศุกร์เสราร์และอาทิตย์นี้รอบที่จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเทนนิสก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับครับนี่คือเรื่องราวในเบรกที่2 ของเราครับก็จะจบลงด้วยเรื่องของเทนนิสที่เชิญชวนให้ติดตามในระหว่างวันอยุสุดานี้นะครับท่านฟังเอาละครับก็ขออาหยุดพักนิดนึงก่อนที่จะไปสู่ช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายอีกสักครู่เดียวครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้สนทนากับจา่าแฉ่งวันศุกร์ที่22มีนาคม2567นะครับ เราก็จะเริ่มกันโดยเรื่องราวของฟุตบอลครับก่อนที่จะไปสู่นะครับเรื่องราวแห่งความปิติยินดีที่เราสามารถตีเสมอกับเกาหลีได้อย่างที่จะแจ้งเกริ่นไว้ในตอนตอน้ตนๆไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะขออนุญ,ญาตรายงานภาพรวมของการแข่งขันทั้งหมดนะครับจากทั่วโลกของเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเพราะเป็นวันแรกของการเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์มีการเตะกันทั้งในยุโรปนะครับและเตะกระชับมิตรแล้วก็ทางด้านของ เอเชียของเรานะครับซึ่งเป็นการรอบคัดเลือกของเอเชียก็เรียกว่ามีครบทุกคู่เพราะฉะนั้นเราเอาผลทุกคู่มาฝากท่านผู้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายความไปถึงคู่ของไทยเรานะครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ก็ที่กราบเรียนแล้วว่าที่ยุโรปเขายังมีการคัดเลือกกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังที่จะหาแชมป์จากอีกสามทีม3มกลุ่มที่เหลือนี้นะครับเป็นกลุ่มที่คัดมาเป็นพิเศษนะฮะเพื่อที่จะ เอาแชมป์ทั้ง3กลุ่มนี้นะครับให้เป็น3ทีมสุดท้ายที่จะไปเข้าสู่ฟุตบอลยูโรนะครับท่านผู้ฟังซึ่งขณะนี้ก็ได้ไปแล้ว20ทีมบวกเจ้าภาพอีก1ก็เป็น21ขาดอีก3ทีมให้มาคัดเลือกกันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีผลการแข่งขันซึ่งเปรียบประดุดเซมิฟายนอลของแต่ละกลุ่มดังนี้ครับกลุ่ม A นั้นนะครับท่านผู้ฟังหรือโถเเป็นการพบกันร,ระหว่าง โปแลนด์กับเอสโตเนียครับโปแลนด์ชนะ5ต่อ1นะครับในขณะเดียวกันเวลก็เจอกับฟินแลนด์เวลชนะไป4ต่อ1นะครับท่านผู้ฟังถ้าดูตามทิศทางนะโปแลนด์ก็จะต้องไปเจอกับเวลนะครับท่านผู้ฟังในวันที่โน่นะครับ26่มีนาคมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่2หรือกลุ่ม B นั้นปรากฏว่ายูเครนบุกไปชนะบอสเนีย2อครับและในขณะที่ไอซ์แลนด์ก็เอาชนะอิสราเอลได้4-1เพราะฉะนั้นของโถนี้คู่นี้ ก็จะเป็นยูเครนเจอกับไอซ์แลนด์นะครับและส่วนทางด้านของอีกหนึ่งคู่นะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นการพบกันระหว่างลักเซมเบิร์กกับเออเป็นลักเซมเบิร์กกับทางด้านของจอร์เจียนะครับจอร์เจียชนะ2 0แล้วก็กรีซนั้นก็ชนะคาซัคสถานไป5 0ต่อูย์ครับก็แปลว่าทางจอร์เจียกับกรีซก็จะได้ไปเจอกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นผลทุกการแข่งขันบอลของยูโรนะครับ็นการพบกันเี่จะคัดเลือกให้เหลือ3ทีม เพื่อจะนำสามทีมนี้ไปแข่งในยูโรที่จะถึงนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นผลครั้งแรกนะครับส่วนในด้านถัดมาก็จะเป็นการแข่งขันกระชับมิดกระชับมิดนี่เราก็มาทราบกันนะครับว่าเพื่อให้เป็นความรู้กันไว้ว่าใครแข,ข่ชนะใครใครแพ้ใครนะครับไซปรัสเสมอรัสเซียหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับถึงด้านของสาภาพของฟุตบอลรัสเซียนี่ย เขาส่งมาเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นสมาคมมาไม่ใช่มาเป็นประเทศก็เอาชนะเซอร์เบียไป4-0นะฮะมอตเรโกรชนะเบลารุส2-0แต่ได้ของมอต้ากับเซโรเวเนียเสมอกันไป2-2ครับบอตุเกตชนะสวีเดน5-2ในขณะที่อันโดรากับแอฟริกาใต้เสมอกันไป1-1แล้วอิตาลีก็ชนะเวเนซุเอลาไป2-1ครับนี่ก็เป็นการกระชับมิตรแต่กันสำหรับที่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันอื่นๆนะครับ เอาละครับจากนี้ไปก็จะเป็นผลของการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบในรอบ2ของกลุ่มในเอเชียนะครับท่านผู้ฟังเราก็เริ่มจากกลุ่ม A นะครับก็ปรากฏว่ากาตาเอาชนะคูเวตไป30นะครับทางด้านของอัฟกานิสถานกับอินเดียเสมอกัน00ครับในกลุ่ม B นั้นญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือ1 0เมียนมาก,กับซีเรียเสมอกันไป1 1กลุ่ม C นั้นไทยเรากับเกาหลี เสมอก็เป็นหนึงหงครับแล้วสิงคโปร์กับจีนก็เสมอกัน2-2อ,อ,อ,อย่างสุดมันอย่างที่ได้กลับเรียนไปนะครับตามมาด้วยกลุ่มดีก็ปรากฏว่าทางด้านของคิจิสถานครับชนะไต้หวัน20นะครับส่วนโอมานก็เอาชนะมาเลเซียไป20นะฮะด้านไปฟังแล้วก็มาถึงกลุ่ม E ผลก็ปรากฏว่าอุซเบกิสถานชนะฮ่องกง2 0นะฮะส่วนอิหร่านชนะเติร์กเมนิสถาน50ครับ มาที่กลุ่ม F นะครับก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียเอาชนะเวียดนามได้1-0ครับแล้วก็มาถึงอิรักกับฟิลิปปินส์อิรักชนะฟิลิปปินส์1-0ครับท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่ม F นะครับส่วนทางด้านของกลุ่ม G นั้นบากีสถานกับจอร์แดนจอร์แดนชนะ3-0ครับซาอุดีอาระเบียเอาชนะทาจิกิสถานไป1-0ครับแล้วมาที่กลุ่ม S นะฮะ UAE หรือสหรัฐอาหรับอเมริดก็อาชนะเยเมน2-1นะครับในขณะที่บาเรล ก็เอาชนะเนปาลไปถึง5ต่อ0เลยแล้วก็ในกลุ่มไอซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายออสเตรเลียนะครับเอาชนะเรยบอนอน2 0ส่วนทางด้านของปาเลสไตน์ก็เอาชนะบางประเทศไป5ต่อศครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรียกว่าผลการแข่งขันของโซนเอเชียทั้งหมดครับและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ยควรจะมาดูตารางกันนะฮะว่าภาพของอาเซียเอเชียโดยรวมนะั้นเป็นอย่างไรในกลุ่ม A ณน,นาทีนี้ นะครับแข่ง3ครั้งที่1เป็นของกาตาร์ครับได้9แต้มนะฮะชนะทั้ง3คราที่2เป็นของอินเดียครับแข่ง3าครั้งชนะ1เสมอ1ได้4แต้มครับที่3คือคูเวตนะครับแข่ง3ามครั้งชนะ1นะครับเสมอศูนย์แต่แพ้2ก็เลยได้3แต้มและคัดท้ายด้วยอัฟกานิสถานนะครับได้ไปแค่1แต้มนั่นก็เป็นในกลุ่ม A นะฮะกาตาร์ที่1อินเดียที่2ครับ ส่วนในกลุ่ม B นั้นญี่ปุ่นก็เป็นที่1ได้9แต้มจากการแั่ง3ครั้งซีเรียได้4แต้มเป็นที่2ครับเกาหลีเหนือ3แต้มเป็นที่3และเมียนมาคัดท้ายได้มา1แต้มนะฮะนี่คือกลุ่ม B ส่วนกลุ่ม C นั้นที่1ก็คือเกาหลีใต้ได้เจดแต้มนะฮะและที่2คือไทยเราได้4แต้มนะครับโดยที่จีนก็เป็นที่3 4แต้มแล้วก็สิงคโปร์1แต้มนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราได้เท่า4แต้มเท่ากับ จีนก็จริงแต่ว่าประตูได้ประตูเสียเราดีกว่านะครับของเราประตูได้เสียเราบวก1นะฮะในขณะที่จีนลบ2ครับก็แปลว่าเราเหนือกเขาอยู่3ลูกนะเนี่ยนะ,ะเราบวก1เขาลบ2ไงเพราะฉะนั้นเราก็ยังได้เปรียบเขานะสต่อ4เท่ากันจากสกอร์เราจึงเป็นที่2ด้วยประการชนี้แล้วก็ที่จะแชงบอกว่า การเล่นกับสิงคโปร์เมื่อคืนมีความหมายมากที่สิงคโปร์มาตีเสมอได้เนี่ยมันก็ขับแบ่งแต้มจีนเลยถ้าหากว่าตีนเขาชนะเขาจะได้3มแต้มนะเขาจะได้3แต้มเต็มเนี่ยเขาก็เลยเหลือแค่แต้มเดียวนะฮะก็เป็น4ี่เท่ากับเราแล้วพอสีเท่ากับเราเมื่อไหร่เขาก็จะประตูได้เสียน้อยกว่าเราเพราะเขาแพ้เกาหลีมากกว่าเรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเสมอเกาหลีมาได้นั้นโอกาสอย่างที่บอกนะครับว่าความหวังเรามีเลยถ้าดูจากตรงนี้แล้วความหวังเรามีเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าเราเล่นในบ้าน ให้ดีนะครับประครองประครองไว้นะฮะอย่าให้แพ้เกาหลีมากชนะได้เสมอได้ก็ดีเรายิ่งเสมอมาได้ครั้งหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็าตามก็ต้องบอกว่าเกาหลีเ็ายังเหนือกว่าเรานะถ้าอาจากแข่งที่ดูเนี่ยเอาเราเสมอมาได้เมื่อคืนก็ชื่นใจละแต่ก็ยังเห็นว่าเกาหลีเขาเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเล่นในบ้านเราวันที่26นี้ก็เอาให้เต็มที่นะฮะทำพยาาจะแพ้ให้แพ้น้อยที่สุดนะะเพื่อที่อย่างให้น้อยแพ้น้อยกว่าที่จีนแพ้ เพื่อที่เราจะมีโอกาสเพราะเราอยากจะต้องไปเจอกับจีนอีกหนึ่งครั้งจะไปวัดได้ตัวกันเองกันเลยเพราะถึงในนาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็สมมุติว่าเราอยากชนะสิงโคโปร์ได้ต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะพอเราไปเจอจีนเนี่ยเราจะต้องเล่นให้ดีที่สุดเอาชนะจีนให้ได้เพราะเราแพ้ก็ไปครั้งหนึ่งอ่ะนะนะถ,ถ้าเสมอหรืออะไรเดี๋ยวเขาก็ได้มากกว่าเราแต่ถ้าหากว่าเราชนะเขาได้เนี่ยรับประตูได้เสียเราดีกว่าถ้าประคองว่าอย่าให้แพ้เกาหลีมากเนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้เข้ารอบสองเป็นที่สองมันจะสูงเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเมื่อวานนี้ได้มาหนึ่งแต้มนี่เป็นสุดแต้มที่สุดวิเศษนะฮะที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งนะฮะทำให้เรายัางประทองและการที่จีนเขาเสียไปเนี่ยแพ้ไปเสมอกับสิงคโปร์เนี่ยเสมอเหมือนแพ้เลยนะครับท่านผู้ฟังเขาก็เสียหายพอสมควรก็ต้องขอบคุณสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานะครับที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนี่คือกลุ่ม4ครับเป็นสถานภาพในขณะนี้ส่วนในกลุ่มดีนั้นโอมานขึ้นมาเป็นที่1นะครับหแต้ม กิจิสถานก็เป็นที่26แต้มส่วนที่3เป็นมาเลเซียรครับได้6แต้มนะฮะโดยมีไทนิชไนิสไทเปรหรือไต้หวันเนี่ยได้ศูนย์แต้มนะครับท่านผู้ฟังเมื่อก่อนแข่งเนี่ยมาเลย,ยังเป็นที่1อยู่เลยแต่พอแข่งขึ้นมาพอมาเลยแพ้วนไปวนมาเนี่ยกลายเป็นว่ามาเลยลงมาเป็นที่3แล้วถ้าเป็นที่3อย่างตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปเอานะอ่าเพราะอะไรครับเพราะประตูได้เสียของมาเลยเนี่ยก็จะเป็นรองพวกนั้นเลยเพราะพวกนั้นเขาอย่างทางด้านของโอมานบวก4 นะฮะกีจิกสถานนี่บวก2อนะฮะแล้วก็มาเลก็ยังศูนย์อยู่นะก็จึงเป็นที่3ไปนะฮะนั่นคือกลุ่มดีส่วนกลุ่มอีนั้นอิหร่านเป็นที่1 7แต้มอุซเบกิสถานก็เป็นที่2 7แต้มนะครับที่3คือฮ่องกง1แต้มแล้วที่4คือเติร์กเมนสถาน1แต้มครับท่านผู้ฟังมาที่กลุ่มเครับก็ปรากฏว่าอิรักเป็นที่19แต้มอินโดนีเซียเป็นที่ 2- 4แต้มเวียดนามเป็นที่3-3แต้มนะครับฟิลิปปินส์คาท้าย1แต้ม แต่ก็อย่างว่าและโอกาสยังมีเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียกับเวียดนามก็คงต้องไปวัดดวงกันละว่าใครจะได้ไปนะฮะเป็นที่2นะครับแล้วก็ไปที่กลุ่ม G กลุ่ม G ก,ม G. ก็ปรากฏซาอุนั้นเป็นที่1นึแต้มทาจิกิสถานเป็นที่2 4แต้มจอร์แดนเป็นที่ 3- 4แต้มนะครับและสุดท้ายคัดท้ายคือปากีสถานศูนย์แต้มครับกลุ่ม S นั้นก็เป็นสหรัฐอาหร,รับอิมิเรตเก้แต้มเป็นที่1นะครับบาเรน6แต้มเป็นที่2เยเมน 3แต้มเป็นที่3าแล้วเนปาลก็บวยไป0นย์แต้มนะครับส่วนกลุ่มไอหรือกลุ่มสุดท้ายก็ปรากฏว่าออสเตรเลียนะครับท่านผู้ฟังจิงโจ้นั้นก็ได้9แต้มเป็นที่1นะฮะปาร์สไตยแต้มเป็นที่2แล้วเลบานอน2แต้มเป็นที่3และบางกราเทศก็1แต้มคัดท้ายให้เห็นตารางทั้งหมดของทุกกลุ่มนะครับท่านผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้ติดตามดูเอเชียกันอย่างสนุกครับของเรานั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า ที่เราสามารถตีเสมอได้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของอความสุขทีเดียวเป็นคะแนนโบนัสที่จะแช่งชื่นใจครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็คงจะทราบกันแล้วว่าเราเสียประตูไปก่อนในครึ่งแรกนะครับเมื่อซุนเฮืองมินเป็นคนยิงได้ในนาทีที่42นะครับเขาก็1นึ่งศูนยละ เาควรจะยิงได้หลายลูกครับแต่เราก็เซฟดีนะรเราก็เล่นได้ดีนะครับแล้วเขาก็ยิงพลาดไปเองบ้างเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้นะครับก็ถือว่าแน่นอนแม้ว่าในฟอร์มเป็นรองแต่เราสู้ได้ดีมากครับพอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยเราก็เอาคืนได้คือมันเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนเอาสุพนัทเหมือนตาลงไปแทนเจริญศักดิ์วงศกรก,ก่อนครับวงศกรนะครับทางด้านของเจริญศักดิ์วงศกรนั่นก็ประมาณสักนาทีที่58มั้งเขาเราก็เปลี่ยนตัวแล้วนาทีที่6 1ครับ นี่สุภาพนัเหมือนตาก็เรียกว่าแผงนิดเลยครับเป็นบอลนะครับที่ทางด้านของบอลทุ่มมาเนี่ยนะฮะทางด้านคอนิคโคลัสนิเกสันก็รับลูกขึ้นมาแล้วก็เติมมาแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับหน้าประตูเลยก็ปรากฏว่าสุภพนัทเหมือนตาก,ก็แทบอินเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมตัวนําโชคจริงๆนะครับสาหรับทางด้านสุภพนัทเหมือนตานะฮะท่านผู้ฟังครับที่ลงไปในนาทีที่58แล้วนาทีที่ทางด้านของ6 1ก็ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่ง แลังจากนั้นเราก็ป้องไว้ได้จนกระทั่งจบกันที่ 1- นึนอย่างที่ว่าครับท่านผู้ฟังก็ได้รับรางวัลปลอบใจมา1ล้านบาทนะครับจากทางด้านของมาดาแป้งมาดาแป้งบอกถ้าชนะเอาไป3ล้านเอาไป4ล้านถ้าชนะเอาไป4ล้านแต่ถ้าเสมอให้ล้านหนึ่งก็ยังดีครับน้องๆก็เสมอมาก็คว้าเงินล้านไป นี่คือรายละเอียดนะครับสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้เราจากแต้มที่เราได้อันนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นโบนัสครับและก็ทำให้กลับไปดูตารางกันอีกครั้งหนึ่งขอขานดังๆอีกครั้งนะครับว่าเกาหลีใต้นะครับนั้นได้จะดแต้มเป็นที่1น,นะครับไทยเราสี่แต้มเป็นที่2จีน4ี่แต้มเป็นที่3แต่ประตูได้เสียเราบวก1จีนลบ2ครับและสิงคโปร์นั้นคัดท้ายนะครับก็ ได้หนึ่งมการแข่งขันก็ยังมีตอ่อนะฮะทา่านผู้ฟังครับยังมีการแข่งขันต่อกันไปอีกนะฮะต้องไปลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนี่เป็นพึ่ง3ครั้งเท่านั้นนะครับเด้อมันก็ต้องมาดูกันอีกว่าจะเป็นอย่างไรเรายังเหลือนะครับเกาหลีเนี่ยเนี่ยเหลือสิงคโปร,ร์เหลือจีนเดืยท่ันผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันละว่าในครั้งที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแล้ก็ถ้าเผื่อว่าทําดีๆอีกนะฮะอย่างที่เมื่อกี้จากแฉ่งบอกครับโอกาสที่เราจะได้เข้ารอบก็มีสูงทีเดียว เพราะฉะนั้นก็ขอแรงใจมาช่วยเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับท่านผู้ฟังเหมือนอย่างที่นักสวมไทยรัฐเขามีโครงการที่เขาเรียกกันว่ามาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันบลังใจนะครับต่อไปนี้ไทยรัฐทีวีเขาจะถ่ายทอดให้เราติดตามดูชมกันไปโดยตลอดครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะใจะแข่งย่างนึกในใจว่าถ้าเผื่อเราแพ้เมื่อคืนนะแน่นอนครับก็ต้องมาปลอบใจกันเยอะอย่าพึ่งท้อยอย่าพึ่งอะไรแต่พอเสมอได้เนี่ยมันทําให้เรา เอาทั้งดีเลยคนก็จะถันมาตามกันเยอะเลยขนาดคุณเสมอเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันก็จะต้องตามกันยกใหญ่ฉะนั้นก็ต้องถือว่าเมื่อคืนนี้เป็นคืนแห่งความสุขอย่างแท้จริงและหวังว่ามันจะมีความสุขติดต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันเท่าไหร่แล้ววันที่26ใช่ไหมฮะวันไหนวันที่เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครัครั้งที่2เดี๋ยวนะฮะเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังน่าจะเป็นวันวันที่26แล้วครับท่านผู้ฟังครับนะฮะ มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวแล้วก็เอาเต้นต่อไปครับก็ถ้าจะมาเจอกันหน้า26มีนาคมนะครับทีราชมังคลานะครับเวลาก็19นาฬิกา30นาที26ก็วันังคารนี้แหละนะครับเราก็ได้มารุ้นกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังครับมาร่วมกันเชียร์ไทยกันให้เต็มที่นะครับเอาล้ครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือความสุขใจจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับก็มาทําหน้าที่กันต่อว่าแล้วเดี๋ยวค่าคืนนี้มันจะมีอะไรกันบ้าง ก็เอาเป็นว่ามันยังมีต่ออีกนะครับมีกระชับมิดโอ้โหหลายคู่ก็แต่ว่าไม่ค่อยมีคู่ดังๆนะักก็แจ้งให้ทราบว่าคืนวันศุกร์เนี่ยมีกระชับมิดเป็น10คู่เลยกระปวดไปติดตามกันเอาเองนะฮะแล้วก็ยังมีการคัดเลือกบอลโซนเอเมริกาเหนืออเมริกากลางก็เป็นประเทศเล็กๆอยู่2อสาประเทศก็ไปติดตามดูกันเอาเองนะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้ววันเสาร์นะก็มีกระชับมิดอีกพอสมควรนะฮะไม่มีระดับรนดับอื่นมีแต่กระชับมิด นะก็เป็นคู่กลางๆประเทศกลางๆเสร็จแล้วในวันอาทิตย์ก็จะมียูฟ่านะครับเนชนลนะก็ไม่อาจจะเป็นการแข่งขันในระดับนชนลีกของเขาอันน้นก็ตามด้วยก็ได้ไม่ตามด้วยก็ได้นะฮะเป็นเบลารุสกาลิโตเนียไซปัสเกจิบรอนตาอะไรพวกนั้นไม่มีรายละเอียดอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็มีกระชับมิตรอยู่สองสามคู่ก็เรียกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อจะไม่ตามดูอะไรก็ได้นะเพราะมันอาจจะไม่มีการถ่ายทอดเลยนะในในช่วงของสุกเสาร์ทิศนี้นะฮะก็เป็นกระชับมิตรซะเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีเราก็ดูกันละกันนะก็ให้ทราบไว้ว่าการแข่งขันมันพอเป็นระดับโลกแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยท่านฟังก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นกระชับมิตรเป็นส่วนใหญ่คัดเลือกมันก็ต้องรอจังหวะใช่ไหมครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าสุขสาวทิศนี้เราอาจจะไปดูอย่างอื่นกันนะไปดูด้านของกอล์ฟดูอะไรต่ออะไรกันไปฟุตบอลไม่น่าจะมีอะไรมาให้เราดูนะฮะก็รอไปครั้งหน้าในวันจันทร์วันอังคารวันอังคารนั่นเลยที่ทีมไทยเราจะเจอกับเกาหลีอีกครั้ง เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเราก็มาตบท้ายกันโดยเรื่องของบาสเกตบอล NBA สั้นๆนะครับว่าเมื่อวานนี้การแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับประเดิมด้วยคู่ของไมอามี่นะครับฮิตนะครับเจอกับคลิปเลนแคลเวียนะครับปรากวดว่าไมอามี่ชนะ107ต่อ104ครับอินดีนาบริสอินดีนาเพเซอร์ครับเจอกับดีทอยพิสตันอินเดีนาชนะ122ต่อ103นะครับ มีวอร์ก,กี้บัคเจอกับบอสตันเซลติกบอสตันชนะ122ต่อ119ครับในขณะที่แซคแคมโตคิงนะครับก็เจอกับโทรันโต้รับเตอร์แซคแคมเปอโตชนะ123ต่อ9ต่อ89ครับมาที่คู่ของยูทัชแจดกับโอโครมาโอคลาโฮมาซิตี้ซันเดอร์นะครับโอคลาโฮมาซิตี้ซันเดอร์ชนะ119ต่อ107ครับคู่ของเบมฟิทกริสลี่กับโกลเดนสเตทวอริเออร์ โกลเด้นสเตทวอร์เร r s ร์ชนะไป137ต่อ116ครับส่วนทางด้านของฟิดาเดนเฟียกับฟีนิกซันนั้นฟีนิกซันชนะ115ต่อ102่อครับและสุดท้ายเมื่อวานนี้แอนเดอร์คลิปเปอร์เจอกับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์แอนเดอร์คลิปเปอร์ชนะ116ต่อ103นะครับก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับส่วนตารางจ่าแชงก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาต งดเว้นไปก่อนนะครับยังไม่นําเสนอตารางเอามาเสนออีกทีในช่วงของวันจันทร์เลยดีกว่าครับให้การแข่งขันในเสาร์อาทิตย์เกิดขึ้นก่อนครับเพราะเดี๋ยววันวันศุกร์นี่ก็ยังจะมีวันเสาร์ก็จะมีและวันอาทิตย์ก็จะมีหลายคู่เรารวบยอดไปดูกันว่าวันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันเลยดีกว่านะครับเพราะเท่าที่ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากจากวันพุธที่เราได้กลับเปลี่ยนไปนะครับนี่คือเรื่องราวของเบนเอ็นบีเอครับครับขอส่งท้ายสั้นๆว่าความสนุกอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับคนที่ชอบความเร็วนะฮะสัปดาห์นี้จะเป็นสนามที่3ของ F1 ฟวครับฟอร์มเลอครับจะแข่งกันที่ออสเตรเลียนะครับที่เมเบิลครับท่านผู้ฟังสนามอันเบิร์ตพาร์คเซอร์กิตที่เมเบิลครับก็จะเป็นออสเตรเลียนกรังปรีนะครับก็วันที่24นะฮะก็จะมาชิงชัยกันวันที่24ก็เริ่มตั้งแต่วันที่2ี่นี่ก่อนแล้วครับ22 23เนี่ยนะฮะแล้ว24ก็มาชิงกันนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ใน รายการนี้ครับก็อย่างที่เราทราบแข่งไป2ครั้งนั้นก็เป็นเรียกว่าทางด้านของเรดบูก็ชนะไปทั้ง2ครั้ง2คราแหละนะครับท่านผู้ฟังทางด้านของแม็กเวสทัพโปก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้นะฮะสครั้งเลยนะแล้วก็ส่วนทางด้านของเซอร์จิโอเปเลสก็ยังเป็นที่2ออยู่นะฮะไม่ชนะแต่ว่ากาทําแต้มไปดีดพอสมควรเนะี่ยลองมาดูกันว่าแมตที่สามหรือว่าสนามที่3เนี่ยจะลงเอออย่างไรที่ออสเตรเลียครับแฟนแฟนเอฟวันก็มาสนุกกันเป็น เรียกว่าของแถมให้สําหรับในเสาร์อาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของสนทนากับจ่าแฉ่งในวันนี้เต็มเหยียดนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็เรียกว่าแฮปปี้กันนะฮะตั้งแต่เรื่องของฟุตบอลตั้งแต่เรื่องของกอล์ฟเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อนะครับในสุขเสาร์อาทิตย์นี้โดยเฉพาะกอล์ฟไปเชียร์กันได้เลยนะฮะว่าหญิงของเรายังมีสิทธิ์รุ่นนะนะฮะคงจะจบเลยสวยๆบ้างส่วนของชายเอาใจช่วยกีริเดชอภิบาลรัตน์น่อยจบวันแรกวันที่1 จะไปยาวไกลขนาดไหนนะครับนี่คือสำหรับทางด้านของสิ่งที่เราจะตามดูตามเชียร์กันในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับท่านผู้นมครับเอาละครับคงได้เวลาที่จะต้องร่ำรางกับตรงนี้ปิดพลาดประการใดขออภัยเช่นเคยนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ